สวัสดีค่ะวันนี้ป้าต่อยจะมาทําผัดข้าวเย็นนะวันนี้มีแหนมจะทําข้าวผัดแหนมผักเอาที่หาได้ข้าวเย็นเนี่ยป้าต่อยจะผัดจะเห็นได้นะโอเคแต่นี่อย่าเปิดไฟก่อนผัดข้าวผัดแหนมผัดแต่ว่ามันไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งเลยค่ะผัดตามใจคนกินจ้า ตู้เย็นใส่อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็รู้แล้วถ้าผัดแหนมผัดซอยใส่พริกด้วยยังไม่ได้แกะเลยไม่ได้ต้องใส่น้ำตาลทรายนิดหน่อยน่าจะได้แล้วเอาใส่ไม่ชิ้นนะผัดแหนม
นี่ข้าวผัดแหนมของป้าต้อยน่ากินไหมคะมากินข้าวด้วยกันเร็วกินข้าวเย็นด้วยกันเร็ว